อันนี้จะเป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพินโค้ดนะครับพินโค้ดก็พินโค้ดเป็นตัวเลขหลักๆเลยที่เราต้องใช้ในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินการเติมเกมการจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือว่าการแก้ไขข้อมูลต่างๆนะครับอย่างไอ้ตัวเนี้ยมันให้เรายืนยันพินโค้ดก่อนถึงจะแก้ไขได้นะครับก็เราก็ใส่พินโค้ดเดิมของเราว่าพินโค้ดอะไรนะครับพินโค้ดเดิมที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็พินโค้ดตัวนี้สำคัญมากนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ก็คือเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินเติมเกมจ่ายค่าไฟหรือว่าโอนโบนัสต่างๆนะครับเราแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเราก็เพียงแค่ว่าดูระบบอย่างเดียวนะครับเพราะไอ้พินโค้ดนี่เป็นรหัสประจำตัวหลักๆที่สำคัญมากนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแล้วก็ใส่พินโค้ดเดิมเข้าไปแล้วก็ใส่พินโค้ดใหม่นะครับแล้วก็พินโค้ดตัวเนี้ยยืนยันพินโค้ดก็คือพินโค้ดเดิมของเราเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็ยืนยันนะครับแล้วก็แก้ไขนะครับก็หมายเหตุการเปลี่ยนรหัสพินโค้ด4หลักหากกรอกข้อมูลพินโค้ดเดิมไม่ถูกต้องเกิน3ครั้งระบบจะทำการบล็อกอัตโนมัตินะครับต้องทำการบล็อกต้องการบล็อกกรุณามันบอกว่าอะไรเอ่ยหากต้องการบล็อกนะครับปลดล็อกกรุณาโทรแจ้งครับเจ้าหน้าที่นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทางบริษัทให้ความสำคัญมากนะครับดังนั้นเราใส่อะไรนะครับหรือว่าใส่แล้วจำไม่ได้นะครับเราก็ควรจะโทรไปแจ้งเขานะครับหรือว่าใส่แล้วควรจะจดเอาไว้เนาะเพราะว่าพินโค้ดตัวเนี้ยมันเป็นพินโค้ดที่สำคัญมากเป็นหัวใจหลักๆในการทำงานเลยแล้วก็เป็นหัวใจหลักๆในการใช้ระบบนะครับเดี๋ยววิดีโอการเปลี่ยนหรือว่าแก้พินโค้ดเนี่ยผมขอฝากวิดีโอไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม